วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเทิลชาแนลชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่7แล้วนะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปเรียนรู้กันในเรื่องของลักษณะหน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายในครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสำหรับอวัยวะภายในนะครับก็จะเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านในที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับจากภายนอกนั่นเองนะอาจจะต้องใช้การเอ็กซเรย์ดูนะครับการผ่าดูอะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่อวัยวะส่วนแรกเลยก็คือสมองครับนักเรียนนักเรียนดูภาพนะครับเดี๋ยวครูต้นจะชี้ให้ดูนะตรงนี้เป็นเนื้อหานักเรียนดูตามไปตรงนี้เป็นเนื้อหานะครับนักเรียนก็สามารถดูเนื้อหาตามไปอ่านตามครูต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพขยายความเข้าใจนะครับและบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นภาพของครูเติ้ลเนาะโอเคพร้อมนะครับก็อันแรกเลยนะครับสมองเนาะเป็นอวัยวะที่หุ้มอยู่ในกะโหลกศีรษะของเรานะครับมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหลวแล้วก็มีรอยหยักเหมือนในรูปเลยนะครับส่วนสมองส่วนต่างๆเนี่ยอันนี้เราดูแค่คร่าวๆก่อนนะครับเนาะเรายังไม่เจาะลึกนะสมองเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับควบคุมการทำงานของร่างกายในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็การดมกลิ่นนะครับอันนี้ที่จริงสมองมีหน้าที่อีกเยอะเลยนะครับเราเอาคร่าวๆไว้เท่านี้ว่ามีส่วนในการเคลื่อนไหวแล้วก็การดมกลิ่นนะครับรวมไปถึงการมองเห็นด้วยนะครับนักเรียนเนาะการมองเห็นก็เป็นหน้าที่หนึ่งของสมองนะครับสมองก็จะทำงานสัมพันธ์กับตาใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับการดูแลสมองก็ต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B1 แล้วก็ B6 แล้วก็ B12 พวกนี้ก็จะเป็นผักผลไม้นะครับเป็นถั่วเนาะเป็นถั่วแล้วก็เป็นงานี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีนมเนาะมีนมนมอยู่ไหนเอ่ยเป็นเนื้อสัตว์และอันนี้นมนะนมนมแล้วก็อะไรเอ่ยเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่แล้วก็ข้าวกล้องนี่นะครับอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยบำรุงสมองนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือการใช้ชีวิตนะครับก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับสมองเนาะเช่นการลื่นล้มศีรษะฟาดนะครับโดยเฉพาะการเล่นกันของนักเรียนนะครับต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเนาะแล้วก็ฝึกใช้สมองอยู่สม่ำเสมอนะครับหนังสือทบทวนบทเรียนเป็นประจำเนาะฝึกคิดเลขเร็วอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าบางทีการเล่นเกมที่มันพัฒนาสมองก็ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาสมองอีกเช่นกันนะครับต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นหัวใจครับนักเรียนนี่หัวใจมาแล้วเห็นใช่ไหมลูกเห็นหัวใจใช่ไหมลูกต้นยานิดนึงสักครู่นะครับสักครู่หัวใจมาแล้วเนาะหัวใจก็ตั้งอยู่ในทรวงอกนะครับในบริเวณหน้าอกเอียงไปด้านซ้ายหน่อยนะครับจริงๆมันก็ตั้งอยู่ตรงกลางนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนบางส่วนของตรงนี้นะครับที่เอียงไปด้านซ้ายนิดนึงเนาะแล้วก็มีขนาดประมาณ1กำปั้นของเจ้าของนะถ้าเรากำมือขึ้นมาเนี่ยหัวใจเราก็เท่ากำปั้นเราจากนั้นนะครับไอ้เจ้าหัวใจเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ห้องเนาะห้องบน2ห้องนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ห้องล่าง2ห้องทั้งซ้ายและขวา
เนาะก็จะรวมเป็นทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะแล้วก็มีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับมันก็จะมีเส้นเลือดใช่ไหมครับหัวใจอยู่ตรงกลางตรงนี้หัวใจก็จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการดูแลหัวใจทำยังไงนี่อาหารที่ช่วยบำรุงนะครับอาหารที่ช่วยบำรุงอวัยวะภายในที่เราเรียนกันไปคือหัวใจนะอันแรกก็คือรับประทานตับเครื่องในอะไรพวกนี้นะครับตับโดยเฉพาะตับเนี่ยเนาะแล้วก็ไข่แดงนะครับแล้วก็อะไรอีกผักใบเขียวใช่ไหมลูกแล้วก็ประมาณนี้นะครับอาหารก็จะประมาณนี้เนาะมีตับไข่แดงนะครับแล้วก็ผักใบเขียวแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นยังไงมีไขมันสูงใช่ไหมครับน้ำโค้กไอเนี่ยแป้งทั้งนั้นเลยนะครับแป้งเป็นฝ่ายก็ให้ในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับเป็นแป้งพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปใช้งานมันก็จะกลายเป็นไขมันที่ไปสะสมอยู่นะครับโอเคเอาไว้ว่าต่อไปคืออะไรเอาไว้ต่อไปนะตอนนี้เราเลือกเลือกไปชุดเอาไว้ต่อไปก็เป็นปอดนะครับเดี๋ยวไปแล้วโอเคเห็นแล้วลูกเห็นเนาะปอดนะครับปอดก็ตั้งอยู่เรียงทรวงอกทั้งสองข้างนะครับมีสองข้างเนาะข้างซ้ายข้างขวาตรงนี้นะครับก็ลักษณะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะมีสองข้างตรงกลางเนี่ยเป็นหัวใจนะครับแล้วก็หน้าที่ของเขาเนี่ยเป็นมีหน้าที่ในการฟอกเลือดนะครับฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีเพื่อให้หัวใจเนี่ยนำไปสูบฉีดนะครับนำไปสูบฉีดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเนาะไปดูวิธีการดูแลนะครับก็คืออยู่ในบริเวณที่มีอากาศโปร่งถ่ายเทได้ดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือว่าเป็นควันพิษนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายก็หลีกเลี่ยงการสูบดมสารเคมีต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นทินเนอร์เลกเกอร์นะครับเป็นเลกเกอร์แล้วก็ควันบุหรี่เนี่ยครับใครที่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ไปอยู่ใกล้เขาแค่นั้นเองนะครับต่อไปว่าต่อไปอะไรเอ่ยตับนะลูกนะตับมองทันนะลูกเอกสารตรงนี้ดูนะลูกนะตับเนาะมองตามคุณเติ้ลไปแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณต้นตับแป๊บหนึ่งชิดนี่ตับมาแล้วฟึ๊บโอเคเห็นใช่ไหมครับโอเคนี่คือตับนะครับนี่คือตับก็เป็นอวัยวะที่ลักษณะคล้ายๆมีเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ภายในช่องท้องนะครับค่อนไปทางด้านขวาซึ่งตับเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างน้ำดีนะครับมีหน้าที่ในการสร้างน้ำดีเพื่อที่จะใช้ในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็สร้างความร้อนความอุ่นให้กับร่างกายรวมไปถึงการกำจัดสารพิษนะครับแล้วก็เป็นแหล่งสะสมวิตามินต่างๆมีตับสำคัญมากเลยนะจากนั้นก็วิธีการดูแลตับทำยังไงเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีสารพิษเจือปนนั่นเองนะแล้วก็สำคัญนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนที่มันเพียงพอสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็ไม่รับสิ่งที่มันไม่ดีเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะแอลกอฮอล์นั่นเองนะเครื่องดื่มมึนเมาสุราอะไรพวกนี้นะครับโอเคเอาไว้ว่าต่อไปก็จะเป็นต
ไตเดี๋ยวกูจะหาไตก่อนไตมาอยู่นี่โอเคมาเลยชิปนี่เอาเลยโอเคครับไตไตมาแล้วลูกไตตรงนี้นะครับเป็นอวัยวะที่คล้ายๆกับเม็ดถั่วนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูต้นมุมให้ดูนะครับนี่ลูกไตโอเคนะมีลักษณะคล้ายๆกับเม็ดถั่วนะครับซึ่ง อยู่ภายในช่องท้องด้านหลังนะครับโดยตั้งอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของกระดูกสันหลังข้างละ1อันนะครับไตก็มีหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นเส้นเลือดนะครับที่ส่งมาจากหัวใจเนี่ยนะครับไตก็จะรับเส้นรับเลือดเหล่านี้แล้วก็กรองของเสียกรองเสร็จก็จะทิ้งออกมาทางนี้ออกไปเป็นปัสสาวะใช่ไหมครับแล้วก็เอาเลือดดีเนี่ยกลับเข้าสู่หัวใจไปให้หัวใจได้สูบฉีดให้หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการดูแลรักษาไตก็คือข้อแรกเลยนะครับสำคัญเลยก็คือการดื่มน้ำอันนี้ปัสสาวะนะลูกอันนี้ไม่ใช่น้ำอันนี้เป็นปัสสาวะนะครับดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วครับแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มันมีรสเค็มจัดรสปรุงรสโล่เคยได้ยินใช่ไหมเนาะแล้วก็ไม่กลั้นไม่กลั้นปัสสาวะนานๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับต่อไปก็จะเป็นกระเพาะอาหารนี่มาแล้วกระเพาะอาหารเห็นใช่ไหมลูกมากระเพาะอาหารกันเลยดีกว่ากระเพาะอาหารก็เป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องของเราเห็นไหมครับตรงนี้เนาะตรงนี้กระเพาะนี่อันนี้ลำไส้นะลูกเรายังไม่ดูลำไส้เนาะเราดูแค่กระเพาะก่อนนะครับกระเพาะอาหารก็อยู่ในบริเวณช่องท้องของเรานะแล้วก็มีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อนะครับมีความเหนียวแล้วก็ยืดหดตัวได้นั่นเองนี่คือกระเพาะอาหารหน้าที่ของเขาก็คือดูดซึมสารอาหารต่างๆนะครับน้ำแล้วก็สารอาหารต่างๆที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะครับกระเพาะก็จะดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายได้เอาไปใช้เพราะนั้นวิธีการดูแลกระเพาะอาหารก็คือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้มันตรงต่อเวลาใช่ไหมแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับรสปรุงรสโลกนั่นเองแล้วก็รับประทานอาหารให้พอดีไม่รับประทานอิ่มมากจนเกินไปนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอโอเคนะเท่านี้เองต่อไปอันสุดท้ายแล้วลูกก็จะเป็นลำไส้นะครับลำไส้ของเราเนาะก็จะมีทั้งลำไส้เล็กโอ้ยทำไมมันไปนู่นเลยล่ะเดี๋ยวนี้โอเคนิดนึงโอเคมันก็จะมีทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นลำไส้เนาะอยู่รวมกันมันจะต่อกับกระเพาะออกมาใช่ไหมครับมันก็จะมีลำไส้เล็กก่อนลำไส้เล็กจะเป็นแบบนี้มีลักษณะที่มันยาวมากนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารให้กับร่างกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะครับสั้นกว่าลำไส้เล็กแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็หน้าที่ของเขาก็จะดูดซึมน้ำแล้วก็แร่ธาตุจากอาหารที่ลำไส้เล็กที่มาจากลำไส้เล็กใช่ไหมครับแล้วก็ขับถ่ายออกเป็นอุจจาระทางนี้นะทางนี้อันนี้ไส้ตรงนะครับไส้ตรงนี่ก็จะอุจจาระก็ออกทางนี้นะครับโอเคเนาะวิธีการดูแลต่อมาวิธีการดูแลครับก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับย่อยง่ายเช่นผักผลไม้แล้วก็เนื้อปลานะครับเนื้อปลานี่ย่อยง่ายมากเนาะแล้วก็เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนนะครับไม่รีบกินนั่นเองเนาะก่อนที่จะกลืนเคี้ยวให้มันละเอียดมันก็จะช่วยลดการทำงานของลำไส้ได้นะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้ว
นะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็จะช่วยดูแลอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้นะประมาณนี้นะครับเรื่องของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนาะก็กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โห15นาทีข้ามนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ยคุณต้นพูดทีเดียวให้ครบเลยตอนแรกว่าจะแบ่งเป็นมันมี7อันใช่ไหมก็จะแบ่งสัก3อันก่อนเนาะทีนี้พูดทีเดียวไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็นักเรียนก็ไปย้อนดูได้นะครับถ้าเร็วไปหรืออะไรยังไงนะครับก็ย้อนดูได้นะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์อย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารพอเวลาครูต้นอัพข้อมูลข่าวสารไปนักเรียนก็จะแจ้งมันก็จะแจ้งเตือนนักเรียนใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ